الركن الأول من أركان الإيمان รูปผลแรกจากรูปผลต่างๆของการอีมานการศรัทธาอันตุมินบิลลาห์ก็คือการที่ท่านนั้นศรัทธาต่ออัลเลาะห์คัยฟะอุมินบิลลาห์แล้วฉันจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยังไงล่ะอุฟริดอัลลาห์บะนูอัตเตาฮีดอัสซะลาซะห์อัลเลาะห์จะถูกให้เอกภาพต่อพระองค์นั้นด้วยกับเตาฮีด3ประเภทวะอุซบิตวุจูดอัลลาห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอัมฟีวุจูดอัลลาห์ฉันขอยืนยันต่อการมีอยู่จริงของพระองค์ودل على وجود الله سبحانه وتعالى العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينكر وجود الله سبحانه وتعالى. สิ่งที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่จริงของพระองค์นั่นก็คือสติปัญญาและเป็นไปไม่ได้ที่สติปัญญาจะปฏิเสธการมีอยู่จริงของพระองค์. أيضا أنت تكون في كرب وشدة ترفع يديك إلى السماء تقول يا رب فرجها تجدها تنفرج هذا دليل محسوس ملموس ترى بعينك مثلا. นะครับมีหลักฐานที่ชัดเจนและชัดแจ้งนั่นก็คือถ้าหากว่าท่านอยู่ในยามที่ตกยากลำบากเพียงแค่ท่านยกมือของท่านขอดุอาอ์ต่อพระองค์แล้วเมื่อนั้นแหละนะครับพระองค์จะทรงปลดเรื่องทุกข์ยากให้กับท่านนั่นก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์นั้นมีจริงวัลฟิตรฟิตรัตอลอินซานทุซบิตวุจูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและธรรมชาติของมนุษย์นั้นยืนยันต่อการมีอยู่จริงของพระองค์เช่นกันนะว่าالأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. لا شن ديو كان نكاب. หลักฐานต่างๆจากอัลกุรอานและซุนนะล้วนแล้วแต่ยืนยันต่อการมีอยู่จริงของพระองค์เยอะแยะมากมาย